มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้โรงงานพนักงานเศร้าอีกเพียงแค่1วันก็ได้หยุดแล้วเมื่อวันที่26ธันวาคมร้อยตำรวจเอกดิเรกพิมพารองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกภายในสวนอุตสาหกรรมมังกรทองหมู่ที่2ตำบลเขาชกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีค่ะจึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลเขาชกเทศบาลตำบลหนองใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า20คันเข้าระงับเหตุค่ะที่เกิดเหตุนะคะพบโกดังจำนวน10โกดังตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า100ไร่พบโกดังที่ถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลังและกำลังลุกลามไปยังโกดังที่3อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งมีพนักงานช่วยกันขนข้าวของออกจากโกดังอย่างโกลาหลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำไปฉีดสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามแต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้อยู่ในวงจำกัดค่ะจากการสอบสวนพนักงานโรงงานทราบว่ากำลังทำงานก็เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากนั้นไฟก็ลุกลามเนื่องจากแรงของลมจึงพากันวิ่งหนีตายออกมาซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรค่ะเพราะว่าทำงานอีกแค่เพียงวันเดียวก็จะได้หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ